สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นาซีวิงนะครับวันนี้เราจะมาดูข้อมูลเฉพาะของ Isuzu D-Max Blade คันนี้กันบ้างนะฮะใครที่เคยติดตามในเพจ Facebook นะครับของนาซีวิงก็จะเห็นรูปภาพไปแล้วนะแต่วันนี้เราจะมาดูข้อมูลเฉพาะกันนะฮะสำหรับ Isuzu D-Max Blade ปี2025นี้นะครับเขาได้ร่วมมือกับ Walking Shaw Automotive Group นะฮะซึ่งต้องบอกว่า Walking Shaw Automotive Group เนี่ยซึ่งก็เป็นบริษัทที่เคยอยู่เบื้องหลังของ Holden Special Vehicle มาก่อนนะครับและก็เป็นเวลามา3ปีนะครับกับ Walking Shaw เนี่ยที่ทางด้าน Isuzu เขาร่วมมือพัฒนาการเพื่อสร้างรถ UTE นะฮะแบบ Dual Cab นั่นเองนะฮะพร้อมทั้งการขับขี่และการควบคุมที่ดีขึ้นบนท้องถนนซึ่งทีมงาน Walking Shaw ที่เมลเบิร์นออสเตรเลียเนี่ยต้องบอกว่าเขาผลิตชิ้นส่วนไอ้เจ้า D-Max Blade คันนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับตลาดออสเตรเลียนะฮะซึ่งก็ได้มีการขยายรางล้อของ D-Max Blade คันนี้ให้เพิ่มระยะห่างจากพื้นมากขึ้นมีการปรับมุมเข้าใกล้แล้วก็มีการลดการแตกหักนะครับแล้วก็มีล้ออัลลอยขนาด17นิ้วใหม่นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งนะฮะจุดป้องกันพื้นใต้ท้องรถแล้วก็เพิ่มบันไดด้านข้างของตัวรถนะครับรวมไปถึงสปอร์ตบาร์ด้วยแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยจะมีการออกแบบใหม่ด้วยแถบไฟ LED ในตัวส่วนสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่ที่ตัวรถนะครับเขาบอกว่ามันได้รับแรงบันดาลใจเนี่ยมาจากดาบคาตานะซึ่งก็ถือว่าเป็นดาบชนิดหนึ่งของญี่ปุ่นส่วนพรมตรงพื้นรถเนี่ยก็มีการปักคำว่าเบรดลงไปแล้วก็พนักพิงศีรษะก็มีคำว่าเบรดติดอยู่ด้วยนอกจากนี้ยังมีแผ่นบินนะครับที่มีหมายเลขเนี่ยแยกกันที่ตัวเกียร์แล้วก็ใต้ฝากระโปรงอีกด้วยและซุ้มล้อเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกสีดำที่ดูโดดเด่นนะครับเพื่อช่วยรองรับล้อแล้วก็ยางที่กว้างขึ้นออกมามาดูหัวใจสำคัญกันบ้างนะครับในเรื่องของขุมพลังเนี่ยต้องบอกว่าแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยในเรื่องของขุมพลังนะครับซึ่ง D-Max Blade คันนี้นะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบเทอร์โบ 3.0 ลิตรนั่นเองครับ140กิโลวัตต์แรงบิด450นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดที่มาจากไอซินแน่นอนครับทั้งขุมพลังแล้วก็ระบบส่งกำลังเกียร์เนี่ยน่าจะติดตั้งอยู่ในทุกรุ่นย่อยของ D-Max Blade นะครับขณะที่ D-Max ในรุ่นของ LSU Plus Blade นะครับก็จะมีปุ่มที่ติดตั้งบนแผงหน้าปัดเนี่ยที่ช่วยให้คุณนั้นสามารถสลับระหว่างระบบขับเคลื่อนล้อหลังขับเคลื่อน4ล้อแล้วก็ระบบขับเคลื่อน4ล้อช่วงต่ำได้อีกด้วยและในเรื่องของช่วงล่างนะครับแน่นอนทีมงานของ Walking Shaw เนี่ยเขาก็ร่วมมือกับ Mondo นะครับเพื่อพัฒนาช็อคอัพเทอร์โบคู่ขนาด35มมใหม่ซึ่งต้องบอกว่าใหญ่กว่าแดมเปอร์เดิมเกือบ 17% นะครับในขณะที่สปริงมาตรฐานยังคงอยู่เหมือนเดิมส่วนความสูงของตัวรถในการขับขี่เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก29มมก็ด้วยไอตัวเว้นระยะสปริงที่ด้านหน้าแล้วก็บล็อกด้านหลังนะครับซึ่งจะส่งผลให้ระยะห่างจากพื้นรถเนี่ยอยู่ที่215มมและความลึกในการลุยเนี่ยยังคงลุยได้อยู่ที่800มมขนาดที่ล้อเนี่ยจะเป็นล้ออะลอย4ฟอร์มสีดำซาตินขนาด17นิ้วที่ไม่เหมือนใครด้วยนะแล้วก็มีออฟเซตเพิ่มขึ้นอีก17มมซึ่งก็เพิ่มรางล้อขึ้นมาอีก32มมส่วนยางเนี่ยจะเป็นยางขนาด 275/65 R17 ของ Goodyear Wrangler DuraTech RT และยังมีการพัฒนาจุดพักฟื้นนะครับที่สามารถทนต่อน้ำหนักได้ถึง8ตันแล้วก็ยังมีเหล็กค้ำยันเพื่อให้แน่ใจว่ามันมีความแข็งแรงและก็สามารถกระจายน้ำหนักเนี่ยไปทั่วรางแชสซีทั้ง2ได้ซึ่งทั้งหมดนี้จะถูกซ่อนอยู่ภายใต้แผ่นด้านหน้ารถกันแข็งนั่นเองนะครับซึ่งไอ้เจ้าแผ่นนี้เองก็ทำจากเหล็กขนาด 3.0 มม.ซึ่งถือว่าเป็น2เท่าของความหนาของมาตรฐานซึ่งในการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ก็ได้รับการทดสอบแล้วนะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมความทนทาน 100,000 กิโลเมตรแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยในการทดสอบเนี่ยจะเสร็จสิ้นในสนามทดสอบของ Holden ในอดีตแล้วก็ยังมีการเดินทางครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่แบบใช้งานจริงๆ 3,300 กิโลเมตรและรถทดสอบเหล่านี้ก็มีอยู่หลายคันนะครับที่ขับไปยังคาเมรอนคอร์เนอร์แล้วก็อาคาลูล่าในชนบทห่างไกลของออสเตรเลียขณะที่น้ำหนักของ D-Max Blade นะครับจะมีน้ำหนักขอบรถอยู่ที่ 2,204 กิโลกรัมแล้วก็มีน้ำหนักโดยมวลรวมของตัวรถเนี่ยอยู่ที่ 3,100 กิโลกรัมมีน้ำหนักบรรทุกอยู่ที่896กิโลกรัมแล้วก็การลากจูงเนี่ยยังไม่เปลี่ยนแปลงยังคงเหมือนเดิมนะอยู่ที่ 3,500 กิโลกรัมส่วนภายในนะครับก็ได้รับการตกแต่งภายในด้วยหนังแล้วก็เบาะนั่งคนขับเนี่ยปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางเบาะนั่งด้านหน้าเนี่ยมีระบบอุ่นเบาะด้วยแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีระบบควบคุมสภาพอากาศแบบ2โซนหรือว่า Dual Zone นั่นเองนะแล้วก็มีจอแสดงผลดิจิตอลขนาด 7.0 นิ้วส่วนหน้าจอสาระบันเทิงนะครับจะมีขนาด 9.0 นิ้วซึ่งก็มาพร้อมกับบลูทูธวิทยุ DAB+ ดิจิตอลระบบตรวจสอบแรงดันลมยางเครื่องวัดความเอียงแบบดิจิตอลการจดจำเสียงกล้องถอยหลังและ Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้สาย
ส่วนไฟหน้ารถนะครับก็จะเป็นไฟหน้าแบบ LED เป็นแบบอัตโนมัติด้วยแล้วก็มาพร้อมกับไฟส่องสว่างกลางวันแล้วก็มีไฟท้ายเป็นแบบ LED นอกจากนี้ก็ยังมีที่ปัดน้ำฝนนะครับเป็นแบบอัตโนมัติส่วนในการสตาร์ทเครื่องรถยนต์นี้ก็ไม่ต้องใช้กุญแจแล้วนะครับเป็นแบบพุชสตาร์ทนั่นเองส่วนความปลอดภัยใน D-Max Blade นะครับยังมาพร้อมกับถุงลมนิรภัย8ใบระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่อัจฉริยะของ Isuzu ซึ่งก็มาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานด้วยนะนั่นก็รวมไปถึงในเรื่องของ AEB นะครับระบบช่วยเลี้ยวคำเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วคงที่ด้วยเรดาร์การจดจำป้ายจราจรคำเตือนการออกนอกเลนระบบช่วยรักษาให้รถอยู่ในเลนการตรวจสอบจุดบอดการแจ้งเตือนการถอยด้านหลังพร้อมระบบเบรกแล้วก็ระบบควบคุมการแกว่งของรถพ่วงส่วนสีของตัวรถนะครับมีให้เลือกอยู่4สีด้วยกันฮะได้แก่ดำขาวเทาแล้วก็สีส้มนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับ Isuzu D-Max Blade คันนี้นะครับจะมีขายในเฉพาะตลาดออสเตรเลียเท่านั้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าไอ้เจ้า Blade ปี2025นี้เขาบอกว่าในเนื้อข่าวนะจะมีการวางจำหน่ายตั้งแต่ในวันที่1พฤศจิกายนปี2024โดยในช่วงแรกเนี่ยจะมีราคาแนะนำพิเศษอยู่ที่ 76,990 ดอลลาร์ซึ่งต้องบอกว่า Isuzu D-Max Blade นะครับเขาทำออกมาเนี่ยเพื่อมีเป้าหมายที่จะเป็นรถ Double Cab นะครับที่เน้นไปทาง Off-Road ซึ่งก็ถือว่าเป็นคู่แข่งกับ Toyota Hilux นะฮะและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดนะครับของ Isuzu D-Max Blade นั่นเองครับในตลาดออสเตรเลียนะซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อมูลจำเพาะนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ